ไปดูกันต่อที่กำแพงเพชรนะครับมีการปลุกกระแสกระตุ้นตลาดผลไม้ไทยพาณิชย์ปูพรมจัดกิจกรรมที่ว่ามานี้ก็คือฟู้ดเฟสติวัล2022โดยที่กำแพงเพชรเนี่ยมีจัดการแข่งขันกินข้าวเหนียวทุเรียนกับข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับคุณสุวิทย์สันติวงชัยปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานพาณิชย์ฟู้ดเฟสติวัล2022ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8พฤษภาคมนี้ที่ตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชรท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่อค้าแม่ค้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักขณะที่นายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีผลไม้พืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยลิ้นจี่มะม่วงสับปะรดจะออกสู่ตลาดมากทางพาณิชย์จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้พาณิชย์ฟรุตเฟสติวัล2022เพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตพร้อมกันทั่วประเทศโดยพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกับตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชรจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นพร้อมกับจัดให้มีการแข่งขันกินข้าวเหนียวมูลทุเรียนและกินข้าวเหนียวมูลมะม่วงชิงเงินรางวัลขึ้นนะถูกปากถูกใจเลยนะครับโอ้น้องๆเด็กๆยังไปแข่งเลยแล้วก็รับรางวัลเป็นคูปองส่วนลดในการซื้อผลไม้ตลอดการจัดกิจกรรมนะครับโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะกติกาบอกว่าจะต้องกินข้าวเหนียวมูลทุเรียนกับข้าวเหนียวมูลมะม่วงน้ำหนัก2กิโลกรัมนะฮะให้หมดภายใน10นาทีด้วยค่ะน้องไหวไหมนะฮะถ้าใครกินหมดก่อนก็จะเป็นผู้ชนะรับเงินรางวัลไปเลย 1,000 บาทรองลงมาอันดับ2อันดับ3รางวัลก็จะลดลงตามลำดับส่วนคนที่กินไม่หมดทำยังไงก็จะให้ใส่กล่องนำกลับไปกินที่บ้านต่อ โอ้โหคุ้มจริงๆคุ้มเนาะ กินไม่หมดไม่เป็นไรเอาไปกินต่อที่บ้านค่ะ ซึ่งในการแข่งขันครั้งแรกวันเปิดงานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็น2พฤษภาคมโอ้นี่แหละฮะอย่างภาพที่เห็นเลย ต้องอย่างนี้กินให้ได้กินให้ไว2กิโลเนี่ยนะพร้อมหน้าพร้อมตาก้มหน้าก้มตาหยิบข้าวเหนียวทุเรียนนะฮะโอ้ยข้าวเหนียวมะม่วงใส่ปากกันอย่างอร่อยอร่อยกินกันจนแก้มตุ่ยเลยว่าอย่างนั้นนะฮะต้องเคี้ยวให้ทันย่อยให้ได้จนได้ผู้ชนะนะสร้างสีสันและก็ความสนุกสนานโอ้นี่ให้กับพี่น้องประชาชนก็ดูไปแล้วหายใจตอนไหนกันเนี่ยตักใส่ตักใส่อย่างเดียวเลยนะบอกว่าไม่ไหวแล้วจ่ายหน้าแล้วนะค่ะตลอดจนสร้างความคึกคักกับคนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดกันทั่วหน้านะฮะโอ้กินแล้วก็หน้าอร่อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปกำแพงเพชรไปแข่งกับเขาเลยดีไหมฮะนะฮะไม่ทันแล้วโดยมีการขอเชิญชวนผู้บริโภคนะครับนะมาบริโภคผลไม้ของไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยโดยขอให้ทุกท่านมั่นใจในรสชาติความอร่อยคุณภาพตลอดจนถึงน้ำหนักที่เที่ยงตรงถ้าหากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าก็แจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์นะฮะทุกจังหวัดเลย หรือว่าสำนักงานพาณิชย์ที่กำแพงเพชรนี้ก็ได้สายด่วน1569จัดวันที่2ถึง8ยังไปทันยังไปทันอยู่ค่ะเนี่ยนะแล้วในขณะที่แจ็คเล่าให้ฟังไปพี่จิก็แอบมองดูโอ้โหอันนี้ได้แชมป์แล้วคนนี้เองโอ้กิน2กิโลน้องหมดไหมเนี่ยนะตัวเล็กนิดเดียวน้องบอกว่าได้คูปองมาด้วยได้คูปองแสดงว่าน้องกินหมดตามเวลาที่กำหนดจากเล่าไปพี่จิก็แอบดูนะว่าจะมีใครนะคือถ้าเกิดว่าทุเรียนเนี่ยนะคะเม็ดมันใหญ่หน่อยเนาะเนื้อมันก็จะไม่มากก็จะได้กินได้เร็วหน่อยแต่ปรากฏว่าเม็ดทุเรียนนิดหนึ่งเม็ดรีบนี่ต้องไปซื้อเลยนะร้านนี้นะหรือไม่ก็สวนไหนนะที่เม็ดทุเรียนรีบขนาดนี้นะเราจะได้เนื้อเยอะนะคะพูดถึงเรื่องทุเรียนเนี่ยนะคะนี่อร่อยกันไปใน MGR ออนไลน์อ้าวขออภัยในผู้จัดการรายวันวันนี้เขาบอกชาวทุเรียนเลิฟเวอร์ต้องปักหมุดเลยนะ10จุดบุฟเฟ่ทุเรียนจัดเต็มแบบไม่อั้นอร่อยได้ปีละครั้ง มีทั้งในกรุงเทพด้วยนะคะก็ตามอย่างบอกชื่อเลยแล้วกันอย่างใบหยกสกายเกรฮาวเซ็นทรัลเวิลด์นะคะหรือจะไปที่สวนเลยก็มีสวนละไมที่ระยองสวนสุภัทราแลนด์จังหวัดระยองสวนลุงทองใบจังหวัดระยองนะคะสวน KP Garden จันทบุรีนะคะสวนสาวสุดใจจันทบุรีเหมือนกันนะคะสวนโถทองจันทบุรีแล้วก็ใต้ต้นนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเลยค่ะชาวทุเรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายนะคะไปรับประทานกันแบบไม่อั้นอร่อยได้ปีละครั้งตามไปดูจากในผู้จัดการรายวันอีกทีนึงก็ได้เห็นแล้วก็โอ้โหอันนี้ล่ะกินให้กันจุกๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ